อีกพวกนึงพระเจ้าตากมาทุบหม้อข้าวหม้อแกงอยู่สำนักโบสถ์เขาแก้วไอ้ขนมโบสถ์อะไรมั้งสำนักโบสถ์ชื่อประมาณนั้นอยู่ข้างลำไยพันนีอีกพวกนึงทับโยมเธอข้างใหม่ว่ากันไปเรื่อยครับเจออะไรก็ว่ากันไปเรื่อยก็พงศาวดารมันก็มีจดหมายเหตุมันก็มีหลักฐานทางโบราณคดีก็มีแต่คุณไม่ศึกษากันเขาก็ถามมาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเนี่ยครับจุดไหนที่พระเจ้าตากเข้าตีได้ถามมาที่นี่ให้บอกท่านนี้ฉลาดครับท่านประธานชมรมจดหมายเหตุจังหวัดช่วยตอบคือใช้ผมตอบครับไม่เข้าทางครับผมบอกคุณเคยศึกษาประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยกับพม่าไหมมันตั้งทับห่างกันไม่เกิน2กิโลเมตรเมืองไหนก็ตั้งทับ14กิโลจะเข้ามาตีมาถึงง่วงนอนพอดีก็ไม่ต้องรบกับเขาให้ตั้งอยู่ตรงนู้นต้องข้ามแม่น้ำ3ครั้งประธานโทษฟาเซอร์ท่านบอกนะจะมารบกับเขาแล้วอ่ะใช่ไหมครับจะมารบกับเขาข้ามน้ำ3ครั้งหมดแรงถูกเขาหินเฟี้ยงกระบาลแล้วคุณไปเจอหลักฐานทางวารสารคุณจะไม่วิเคราะห์คุณไปเจอกระถางดอกไม้แตกนี่ไงก็จะตัดทุบไว้จบกันผมตอบเป็นมันครับถ้าท่านจะรู้ต้องมาถามผมว่ามันคือจุดไหนมันมีอย่างนี้หลายเรื่องครับเมืองที่สามเมืองที่สี่ย้ายไปค่ายเนินโมงย้ายไปค่ายเนินโมงก็เกิดกรณีเรื่องอะไรครับเราทะเลาะกับเวียดนามเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกรณีเจ้าอนุเวงจันเพื่อป้องกันเมืองจันทบุรีให้พ้นจากกองทัพเวียดนามที่จะเข้าตีคือเวียดนามจะไม่ตีจันหรอกครับจะไปตีกรุงเทพแต่มันจะผ่านเมืองจันก็มันจะเอาเข้าแม่น้ำมาตีเมืองจันก่อนย้ายซะให้ไปอยู่บนเขาสูงให้มองเห็นได้ครับสร้างเมืองเสร็จสมโภชเมือง7วัน7คืนฉลองเมืองสร้างตั้งแต่ปี2377ทดสร้างเสร็จสมโภชเมือง7วัน7คืนวันที่8เมืองล้างไม่มีใครไปอยู่ก็เรากับเวียดนามคืนดีกันแล้วไม่ได้รบกันชาวบ้านอยากย้ายถิ่นฐานไหมล่ะมีบ้านอยู่ที่นี่แล้วอ่ะจะย้ายไปโน่นไหมแล้วบนขับบนค่ายเดินโมสูงจากน้ำแบบน้ำทะเลปานกลาง30เมตรไม่มีน้ำจืดในเมืองถ้าจะใช้คุณต้องออกมาหาแม่น้ำจำรีไปอีกกิโลนึงจบเฮครับเมืองนั้นก็ได้ล้างรัชกาลที่5เสด็จเมืองจันทร์เลยบอกว่าให้กลับมาอยู่ที่เดิมนี่คือการตั้งถิ่นฐานเมืองจันทรี5ยุคสมัยในสมัยประวัติศาสตร์และท่านก็จะได้สมัยประวัติศาสตร์ที่ผมเล่ามา